อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเชื่อว่าไม่มีคนไม่รู้จักเขาแน่นอนครับเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันและนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพและอีกหลายทฤษฎีมากมายวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไอน์สไตน์ที่น้อยคนจะรู้อันดับที่9ไอน์สไตน์มีมิตรภาพที่เหนียวแน่นกับบิดาแห่งสงครามเคมีฟริตซ์ฮาเบิลเป็นนักเคมีชาวเยอรมันและเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของไอน์สไตน์ตัวเขาเป็นชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฮาเบิลพัฒนาแก๊สคอลีนอาวุธเคมีร้ายแรงที่ใช้ในการโจมตีทางการทหารด้วยประสิทธิภาพทางการเผาไหม้ลำคอและปอดของศัตรูจนเขาได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งอาวุธเคมีอันดับที่8ลูกชายของไอน์สไตน์ใช้เวลาข้อนชีวิตในสถาบันจิตเวชเอเดวาร์ดลูกชายคนที่2ของไอน์สไตน์ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคทางจิตเภทและต้องใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาหลายปีในสถาบันจิตเวชนอกจากนั้นเอเดวาร์ดยังมีความหลงใหลในทฤษฎีของฟรอยด์อีกด้วยไอน์สไตน์ไม่เคยพบลูกชายอีกเลยหลังเขาอพยพไปอยู่ยังสหรัฐเมื่อปี1933และต่อมาเอเดวาร์ดก็เสียชีวิตเมื่ออายุ55ปีภายในคลินิกจิตเวชแห่งหนึ่งอันดับที่7ไอน์สไตน์เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก่อนมาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองไอน์สไตน์เป็นผู้สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพทางการพูดเมื่อตอนที่วิลเลียมเอ็ดเวิร์ดเบอร์นาร์ดถูกฟ้องในปี1951จากการไม่ได้ลงทะเบียนชาวต่างชาติไอน์สไตน์อาศัยที่จะเป็นพยานรับรองพฤติกรรมของเขาและเมื่อทนายความของเขาแจ้งแก่ศาลว่าไอน์สไตน์เป็นผู้รับรองผู้พิพากษาจึงตัดสินใจยกเลิกคดีอันดับที่6ไอน์สไตน์แต่งงานกับย่าของตัวเองเอลซ่าภรรยาคนที่2ไอน์สไตน์เป็นลูกสาวของน้าไอน์สไตน์หรือน้องสาวแม่ของเขานั่นแปลว่าพวกเขามีสถานะเป็นญาติกันนอกจากนั้นพ่อของไอน์สไตน์เองกับพ่อของเอลซ่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอันดับที่5ไอน์สไตน์ใช้เงินรางวัลที่ได้จากรางวัลโนเบลไปใช้ยาภรรยาคนแรกด้วยความคาดหวังว่าจะชนะรางวัลโนเบลตัวเขาเสนอเงินรางวัลที่คาดว่าจะได้ให้กับภรรยาคนแรกเพื่อที่เธอจะได้ตกลงหย่ากับเขาเงินรางวัลคาดว่ามีมูลค่าราว 32,250 ดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4ไอน์สไตน์มีลูกน้องสมรสมิเลวาภรรยาในอนาคตของไอน์สไตน์ให้กำเนิดลูกสาวในปี1902ในระหว่างที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในเซอร์เบียและเชื่อกันว่าลูกของไอน์สไตน์เสียชีวิตตั้งแต่ยังแบเบาะจากโรคหรือไม่ก็ถูกยกให้แก่คนอื่นเป็นลูกบุญธรรมไอน์สไตน์ไม่เคยพบหน้าลูกคนนี้และการดำรงอยู่ไม่เคยเป็นที่เปิดเผยมาก่อนอันดับที่3ไอน์สไตน์มีข้อมูลอยู่ในแฟ้ม FBI มากถึง 1,427 หน้าในปี1933FBI เริ่มจับตามองไอน์สไตน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปยังสหรัฐเป็นครั้งที่3ในเอกสารของ FBI มีข้อมูลเกี่ยวกับไอน์สไตน์มากถึง 1,427 หน้าที่ติดตามชีวิตของเขาสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐระบุว่าไอน์สไตน์ได้สิทธิพิเศษยกเว้นสำหรับคนต่างด้าวแต่ไอน์สไตน์เองก็ถูกครอบงำและได้รับอิทธิพลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอันดับที่2ไอน์สไตน์ละทิ้งสัญชาติเยอรมันของตนตั้งแต่อายุ16ปีในช่วงของการเป็นวัยรุ่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกลียดชังลัทธิชาตินิยมและเขารู้สึกว่ามันคงเป็นการดีกว่าถ้าเขาจะถือสัญชาติเป็นพลเมืองของโลกดังนั้นในตอนที่เขาได้อายุ16ปีเขาจึงตัดสินใจละทิ้งสัญชาติเยอรมันของตนและกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติอยู่นานปีจนได้สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ในปี1901ไอน์สไตน์มีสายสัมพันธ์กับสายลับรัสเซียในปี1935มาร์กอตลูกสาวของไอน์สไตน์ได้แนะนำให้เขารู้จักกับมาการิต้าและในเวลาต่อมาเธอก็กลายเป็นคนรักคนสุดท้ายของไอน์สไตน์ข้อมูลนี้ได้รับการสนับสนุนจากเนื้อหาจดหมายรักจำนวน9ฉบับที่ไอน์สไตน์ส่งถึงโคเนคัวและจากหนังสือที่เขียนโดยสายลับรัสเซียพวกเขาระบุว่าโคเนคัวเป็นหนึ่งในสายลับรัสเซียขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง
เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ